รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำชีวิตของมนุษย์ทุกคนกำลังเดินไปข้างหน้าวันหนึ่งทุกชีวิตต้องไปสุดทางที่ความตายในระหว่างที่ยังอยู่ทุกคนล้วนปรารถนาที่จะพบกับความสุขและก็ไม่มีใครที่จะหนีความทุกข์ไปได้แต่ทุกคนก็จะพยายามพาตัวเองผ่านไปเพื่อให้พบกับความสุขอีกมันคือธรรมชาติแต่ถ้าความทุกข์ของเราเกิดจากการคุกคามของสิ่งเหนือธรรมชาติอำนาจชั่วร้ายพูดผีวิญญาณเราจะสามารถข้ามผ่านมันไปได้หรือเปล่าภเวสีแม่ก็โทรบอกว่าเนี่ยสายใหญ่โทรแห่งวิญญาณแจ้งว่าพ่อกับหลานเสียหมดแล้วอุบัติเหตุร่างชีวิตไม่เห็นเป็นตัวนะแต่เห็นเหมือนว่ากอดเลยสนิทเลยยิ่งตอนพ่อตายใหม่ๆพ่อมาเนี่ยทุกเนี้ยเขาจะต้องทุบห้องทุกครั้งตายไม่ไปเกิดแล้วคนข้างบ้านเขาก็จะเห็นผู้ชายยืนหน้าต่างอะไรเงี้ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอจากความประมาทของคนและมักจะเกิดการสูญเสียอยู่บ่อยครั้งแต่เรื่องราวทั้งหมดมันยังไม่จบเพียงแค่การเสียชีวิตเมื่อวิญญาณของผู้ตายทั้งหมดยังคงวนเวียนไม่ไปไหนตามหลอกหลอนคนในครอบครัวอยู่เป็นประจำเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่ต้องสูญเสียคนในครอบครัวจากอุบัติเหตุทั้งหมด4ศพและคนในครอบครัวยังเชื่อว่าวิญญาณของผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในบ้านหลังนี้เมื่อวันที่5ปีที่แล้วนะมีนาก็ไปที่เขาเพราะว่าพ่อแฟนเขาชอบไปเงี้ยคือไปมา4ปีปีนี้ปีที่4พอไปก็ไม่มีอะไรก็กลับมาพอขับรถกลับมาเสร็จไม่รู้เผลอหลับตอนไหนหลับไปแวบนึงที่ได้ยินเสียงตูมแม่ก็เลยสะดุ้งตื่นมาก็เลยคว้าหลานอีกคนนั่งตากมากอดมันชนต้นไม้ต้นแรกต้นที่2มาต้นที่3ทีนี้หลังคารถมันมีหลังคากระบะใช่มั้ยมันเปิดหมดเลยเค้าก็เลยหักหลบไปกระแทกต้นไม้ต้นที่3แม่ก็เห็นพ่อเค้าเนี่ยแบบเหมือนมันล้างขึ้นก่อนใช่ไหมล้างแล้วกระแทกลงมากระแทกกับพวงมาลัยเลยแม่ก็เรียกให้อยู่นั่นเรียกก็ไม่ได้ทีนี้ฟันรถมันอ่ะ
ขึ้นเหมือนรถมันไม่ดับใช่ไหมฟันมันก็ท่วมรถแม่ก็กลัวรถแบบไฟไหม้อะไรเงี้ยแม่ก็เลยเปิดประตูให้หลานอีกคนวิ่งออกมาแต่กระบะหลังแม่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรบ้างวิ่งออกมาพอแม่ลงมาได้แม่ก็ตะโกนเรียกให้คนช่วยแล้วก็มีผู้ชายคนนึงวิ่งมาดับรถพอตั้งสติได้แม่ก็ไปเก็บของอะไรนะในรถอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าให้ไปโรงพยาบาลก็เอาแฟนเอาป้าเนี่ยไปโรงพยาบาลแล้วก็เอาลูกสาวคนนี้ไปโรงพยาบาลก็เหลือหลาน2คนแม่ก็บอกว่าเขาก็บอกแม่ว่าไปโรงพยาบาลเถอะเดี๋ยวเผื่อแขนหักอะไรเงี้ยพอแม่ไปอยู่โรงพยาบาลก็เข้าห้องไปเอ็กซเรย์ไปอะไรเขาบอกแขนหักนะเขาก็ดามให้อะไรให้ตอนนั้นก็หลับนะอยู่บนรถหลับตลอดทางก็ไม่รู้สึกตัวแต่มาอีกทีนึงตื่นมาอีกทีนึงเหมือนฝันว่าขึ้นบันไดกับพ่อไปด้วยกันหมดเลยแล้วเขาก็ไล่ลงมาบอกจะมาทำไมเขาบอกให้ไล่ลงกลับไปที่บ้านเราก็เลยกลับไปเลยพอดีฟื้นออกมาฟื้นอีกทีนึงลืมตานะก็เห็นต้นไม้สีดำดำเงาดำปี่มากคือในฝันที่ว่าเห็นพ่อเลี้ยงนี่มันเป็นยังไงครับคือภาพมันเป็นใส่เสื้อสีขาวเห็นเดินขึ้นกันกับลูกด้วยแต่เราก็จะไปรับลูกตอนนี้เขาก็เลยไล่เราลงมาเราก็เลยฟื้นขึ้นมาเขาก็ไปส่งเราที่ห้องบ้านบึงโรงพยาบาลบ้านบึงสักพักนึงแม่ก็ตั้งสติได้ก็โทรต้องโทรอย่างเงี้ยโทรอย่างเดียวไม่รู้โทรหาใครบ้างก็โทรเข้ามาในกรุงเทพเนี่ยพอเสร็จแล้วแม่ก็ไม่รู้ยังไม่รู้ว่าใครตายบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยจนมีผู้ชายคนมาถามว่าคนเนี้ยเป็นแม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกไม่ใช่เป็นป้าเขาบอกเขาเสียแล้วนะเสียแล้วแม่ก็ตกใจแล้วเอ้ยแฟนอะไรเงี้ยก็คิดว่าเขาสลบอะไรเงี้ยไม่คิดว่าเขาตายอะไรเงี้ยจนแบบว่ามานอนได้ยินเสียงพยาบาลหรืออะไรเนี้ยเขาคุยกันเนี่ยบอกเคสเนี้ยตายหมดเลย4 คนเด็ก2 คนผู้ใหญ่2 คนอะไรเงี้ยแม่เขาเหมือนช็อกอะก็แม่เขาก็ไม่ได้เข้าไปดูศพนั้นเขาไม่ให้แม่เข้าไปดูพอมาที่นี่เช้าอีกสาวลูกสาวอีกคนก็มารับแม่ไปโรงพยาบาลลูก2 คนลูกชายกับลูกสาวคนนี้ก็ไปน้องโบก็ไปรับศพพ่อเขาทางโน้นไปเดินเรื่องรับทางโน้นไงสักพักแม่ก็โทรมาแม่ก็โทรบอกว่าเนี่ยรถชนอยู่บ้านเบิงเราก็รีบขับรถไปเลยไปถึงที่โรงพยาบาลก็นำพยาบาลแจ้งว่าพ่อกับหลานแล้วก็ป้าข้างบ้านเสียหมดแล้วก็มีแม่ที่ว่าแขนหักแล้วก็มีพี่สาวเข้า ICU แต่ว่าอยู่คนละโรงพยาบาลกันหลังจากนั้นเราก็พาพ่อมาทำพิธีตามปกติพอคืนวันที่3เราก็นั่งฟังพระสวดเนี่ยแม่เขาบอกว่าโบไปเรียกพ่อสิให้พ่อฟังพระสวดเราก็ไปเคาะโลง3 ทีเราก็บอกพ่อฟังพระสวดนะเราก็ได้ยินเสียงพ่อบอกเราก็ถอยหลังออกมาเลยมาคุยกับอาว่าเนี่ยเมื่อกี้ได้ยินเหมือนเสียงพ่อเลยว่ะพอคืนวันเผาเราก็ไม่อยากกลับบ้านแล้วเราก็นอนที่บ้านดีกว่าเพราะว่าเช้ามาเราต้องไปเก็บกระดูกพ่อที่วัดกลับมาที่บ้านประมาณสัก2 ทุ่มกว่าเราก็ได้ยินเสียงหมาหอนและก็จะมีลูกหมาที่พ่อเคยเลี้ยงไว้มันก็เหมือนกับว่าดีใจเหมือนเคยเห็นเขาอย่างเงี้ยค่ะสักพักนึงก็ได้ยินเสียงเหมือนลูกหมาโดนเตะเนี่ยจะกระแทกกับบันไดพอสักพักนึงก็แกก็มาทุบเนี่ยประตูหน้าบ้านพ่อซึ่งตรงมันห้องแกทุบเสร็จก็เงียบสักพักแกก็อ้อมไปทุบทางประตูหลังบ้านหลังจากทำพิธีชาปนกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณโบรู้สึกไม่อยากกลับบ้านของตัวเองเธอจึงนอนอยู่ที่บ้านของแม่เธอแต่ในคืนนั้นเธอกลับได้ยินเสียงเหมือนมีคนทุบประตูหน้าบ้านและหลังบ้านแต่ทุกคนได้ยินหมดใช่ไหมครับคือได้ยินเสียงทุบได้ยินหมดแต่ว่าเสียงเรียกเนี่ยไม่มีใครได้ยินพอสักประมาณสักพักหนึ่งหมามันก็หอนอยู่ตรงหน้าบ้านเนี่ยค่ะเขาก็เดินขึ้นบันไดบ้านมาเราก็รู้สึกเพราะว่าบ้านไม้เราเนี่ยเวลาคนเดินเข้าอ่ะมันจะสัมผัสได้เขาก็เดินขึ้นบันไดบ้านมาหยุดที่หน้าประตูคุณโบเริ่มรู้สึกอะไรบางอย่างกำลังเดินตรงมายังบ้านที่เธออยู่และได้ยินเสียงโ
ขึ้นบันไดจากนั้นเสียงก็หยุดอยู่ตรงที่หน้าประตูบ้านเธอเชื่อว่านั่นคือวิญญาณพ่อของเธอแรงลมมันก็ปะทะที่ตัวเราด้านหลังเราเนี่ยค่ะแล้วเราก็ได้ยินเสียงพ่อเขาก็เรียกเราเสียงเขานะแบบแหบอะแหบเบาๆเรียกเราโบโบทีแรกเราก็ไม่แน่ใจเพราะว่าพัดลมมันอยู่ข้างหูเราเราก็ใช่พ่อหรือเปล่าในใจเราก็คิดว่าใช่พ่อหรือเปล่าเขาก็เรียกเราอยู่นั่นอะเราได้ยินแต่คำว่าโบแต่หลังจากคำที่เขาพูดเนี่ยเราไม่รู้แล้วว่าเขาพูดอะไรแต่คำว่าเรียกว่าโบเนี่ยชัดมากเขาก็เรียกโบโบเราก็เงยนาฬิกาตีสามพอดีเป๊ะๆแล้วก็ไม่ไหวแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันนานมากเขาเรียกเขาต้องการอะไรเอาอะไรเราก็เลยเงยหน้าบอกนะบอกนะนงไปเรียกแม่ให้หน่อยออกมาแม่ก็ถามว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยพอเราเงยหน้าเราร้องไห้บอกพ่อมาพอมาท่านพอแม่รู้แม่ก็มากอดเราก็ล้มเลยคือนั่งอยู่เงี้ยเราก็เอียงล้มไปเลยตัวแข็งไปหมดเลยหลังจากที่คุณโบสัมผัสได้ถึงวิญญาณของพ่อได้ไม่นานเธอก็ได้ยินเสียงพ่อเธอเรียกชื่อเธออยู่ข้างหูเธอรู้สึกกลัวจนทนไม่ไหวถึงขนาดร้องไห้ออกมาแล้วล้มตัวนอนเกร็งอยู่บนพื้นประมาณตีสองตีสามนั่นแหละคนก็ไปปลุกแม่มาออกมาหาน้องโบน้องโบก็น็อกไปแล้วเป็นลมไปอะไรเนี่ยตัวแข็งไปหมดเลยแม่ก็เลยจุดธูปบอกเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงนะอะไรนะบอกให้ไปดีเอาหลานไปด้วยอะไรไปด้วยอย่างเงี้ยพอได้ไม่กี่วันอ่ะพระที่ไปเรียกโทรมาที่บ้านบอกว่าเด็กสองคนเนี่ยอยู่กับเขาที่วัดนะว่าอย่างนี้เด็กสองคนนะไม่รู้จะไปไหนเร่ร่อนเนี่ยอยู่ในวัดแล้วแม่ก็ไปทำบุญอีกนะแกก็เลยบอกว่าเนี่ยหลานสองคนนะอยู่กับแกนะเด็กก็ไม่รู้จะไปไหนตอนแรกหิวเขาพูดอย่างนี้นะว่าหิวแล้วพอจากนั้นมาเขาจะมาเรื่อยมาทีก็จะทุบฝาบ้านเงี้ยบางทีวันนั้นมีตีสองได้แม่ไปเข้าห้องน้ำกำลังยืนอยู่ห้องน้ำอยู่ๆอ่ะหน้าต่างในครัวมันดังขึ้นมาเองเลยแบบแม่ก็ขนลุกเลยรีบเข้าห้องเลยจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยไม่เพียงแต่ลูกสาวที่รับรู้ได้คุณแดงผู้เป็นภรรยาก็รับรู้ได้ถึงวิญญาณของสามีเธอที่ยังคงวนเวียนไม่ไปไหนคอยทุบฝาบ้านอยู่บ่อยๆราวกับว่าตัวเขานั้นต้องการจะสื่ออะไรบางอย่างกับคนในครอบครัวแล้วช่วงที่เขาตายเนี่ยก่อนจะทำบุญร้อยวันแม่จะต้องหุงหาข้าวให้เขากินทุกเย็นแล้วที่กับลูกเนี่ยแม่จะคุยทุกวันเนี่ยเวลาบางทีแม่นั่งอยู่ก็นอนกันหรือยังฝันว่าอะไรจะเรียกหลานเข้าห้องนอนแล้วจะเรียกแฟนชอบนอนข้างนอกใช่ไหมก็จะเอาหมอนมาวางไว้ให้เขานอนอะไรอย่างเงี้ยบอกถ้าง่วงก็นอนเลยนะไม่ต้องรออะไรจะเรียกหลานเข้าห้องนอนอะไรอย่างเงี้ยไปถือศีลไปอะไรก็จะเรียกเข้าไปด้วยตลอดเรียกเข้าไปบอกว่าถ้าเราขึ้นรถขึ้นเรืออะไรเงี้ยก็ขึ้นนะถ้าเกิดลืมเรียกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเหมือนแบบตามเราไปตลอดนะบางทีก็เหมือนครั้งเหมือนแกนั่งร้องไห้ได้ยินเสียงเหมือนคนร้องไห้อย่างเงี้ยที่ไหนที่บ้านเนี่ยแหละเสียงเหมือนคนร้องไห้ติดกัน3คืนเลยนะมีข้างบ้านก็ได้ยินเขายังเคยเปิดประตูมาดูเลยว่าเป็นใครใครมานั่งร้องไห้อย่างเงี้ยได้ยินเสียงแล้วช่วงหลานตายใหม่ๆอ่ะเขาบ้านเนี้ยเขากลับมาตอนดึกเขาจะเห็นเด็กผู้หญิงนั่งหน้าบ้านนั่งร้องไห้หลังจากช่วงที่เกิดอุบัติเหตุได้ไม่นานคุณแดงได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงร้องไห้อยู่ภายในบ้านเธอเชื่อว่าเสียงนั้นอาจจะเป็นเสียงหลานสาวของเธอที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในวันนั้นแล้วคนข้างบ้านเขาก็จะเห็นเขาบอกเห็นน่ะยืนผู้ชายยืนหน้าต่างอะไรเงี้ยแต่ก็จะได้ยินเสียงเด็กนะเสียงเด็กวิ่งไปวิ่งมาอะไรเงี้ยพอวิ่งมาหยุดหน้าห้องนี้ก็จะวิ่งกลับไปที่ห้องเขาอย่างเงี้ยอยู่อย่างนั้นตลอดคนแถวๆบ้านคุณแดงเริ่มสัมผัสได้ถึงการมาของวิญญาณผู้เสียชีวิตมีคนแถวบ้านเล่าให้เธอฟังว่าเคยเห็นวิญญาณสามีของเธอยืนอยู่ตรงหน้าต่าง
และยังเห็นวิญญาณหลานสาวเธอวิ่งเล่นไปมาแล้วจากนั้นก็หายไปแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยจะไม่มาหน้าบ้านนะเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่จะเป็นหลังบ้านอย่างเงี้ยเพราะหลังบ้านป้าสูงก็ไม่มีใครขึ้นได้ใช่ไหมเขาจะทุบฝาบ้านทุบแบบประตูอะไรตลอดไม่งั้นก็จะทำแบบเหมือนของหล่นเนี่ยกลางพื้นไม่กลัวเนี่ยจะหล่นแบบดังมากเลยเราออกมาดูนี่จะเห็นของหล่นไม่มีคือไม่มีไม่มีอะไรทุกอย่างวางอยู่เหมือนเดิมคุณแดงได้ยินเสียงข้าวของหล่นเสียงดังตรงบริเวณห้องครัวแต่เมื่อเธอเดินออกไปดูทุกอย่างกลับวางอยู่เหมือนเดิมสร้างความตกตะลึงให้กับเธอเป็นอย่างมากเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมช่วงหน้าพิเศษสำหรับแฟนรายการมือปราบสัมภเวสีร่วมกิจกรรมลุ้นรับของที่ระลึกจากรายการกติกาเพียงเขียนจดหมายระบุข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการมาตามที่อยู่ต่อไปนี้หรือโพสต์ข้อคิดที่ได้รับจากการชมรายการพร้อมระบุชื่อตอนมาทาง Facebook รายการมือปราบสัมภเวสีเราจะคัดเลือกผู้โชคดีสัปดาห์ละ3รางวัลมือปราบสัมภเวสี